วันนี้จะมาป่าเป้ากางเกงยีนตัวนี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นกางเกงที่เป็นกางเกงยี่ห้อเลยนะคะแต่เนื้อผ้าเขาจะเป็นยีนยืดแล้วก็เวลาใส่เนี่ยมันจะชอบขาดตรงนี้นะคะขาดบริเวณก้นนะคะบริเวณเป้าประมาณนี้แหละนะคะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของเป็นเส้นใยผ้าที่มีความนิ่มนะคะผ้าก็จะขาดง่ายแบบนี้แหละวิธีปะให้ดูดีที่สุดนะคะเราก็จะต้องรื้อตะเข็บด้านหน้านี้ออกมาก่อนก็รื้อออกมาประมาณนี้ก็พอได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการปะการปะนะคะเราต้องใช้ผ้ายืดที่มีเนื้อยืดแบบนี้รองนะคะแล้วก็สีได้ที่มีสีเดียวกับตัวกางเกงหรือหาสีที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะหาได้นะคะซึ่งได้ที่ใช้ปะยีนนี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะคนที่ดูคลิปเนี่ยถ้าอยากจะทำตามก็ให้เอาสีของกางเกงยีนนะคะไปเทียบตามร้านนะคะเราถึงจะได้ปะมาเข็มที่เราใช้คือเข็มเบอร์14นะคะการปะเราก็จะกดย้ำไปย้ำมาแผลขาดแบบนี้ราคาปะก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บาท100นึงนะคะหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่พื้นที่ที่เราอยู่ว่าเขตที่เราอยู่เขาคิดกันราคาเท่าไหร่นะคะตัดเจียนผ้าส่วนเกินทิ้งนะคะพอเราย้ำไปย้ำมาจนเต็มร้อยแผลแล้วอันนี้ก็จากนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็นได้เส้นใหญ่นะคะเป็นได้เส้นใหญ่ที่สีเดียวกับตัวกางเกงที่เขาเย็บมาแล้วเราก็มาเย็บตะเข็บเดิมกลับให้มันเหมือนเดิมการใส่ได้เส้นใหญ่เราก็ต้องหมุนด้านบนนะคะให้แน่นไม่งั้นได้จะงอกด้านล่างนะคะเพราะว่าอันนี้เราใส่ได้เส้นใหญ่ทั้งบนและล่างนะคะไอ้ตรงที่เราปะมันก็จะย้วยนิดนึงนะคะให้เพื่อนๆเอาไปรีดสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดนี่พอปะเสร็จแล้วมันก็จะมีความย้วยพอประมาณเก็บที่ได้ให้เรียบร้อยราคางานนี่ก็คือแล้วแต่พื้นที่นะคะบางคนอาจจะคิด30บาท40บาทก็ได้นะคะอยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันส่วนใต้เป้านิดนึงนะคะมันจะได้หนีไปตรงผ้าปะเราไว้ด้วยก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้งานประมาณนี้นะคะแผลมันก็จะเป็นรอยแผลปะนะคะก็ไม่ได้สวย 100% แต่ก็พอใส่ได้นะคะเก็บความเรียบร้อยของงานนะคะส่วนเกินก็ตัดผ้าส่วนเกินนะตัดทิ้งไปนะคะก็ได้งานแผลออกก็ออกมาประมาณนี้นะคะ